Sì. Thank you.
ตบเข้าท้องเลยทำจากในโรงงานนะครับ
ชนที่เข้าไปดูผมว่าผมเดานะที่คนที่ได้ไปแค่น่าจะเป็นแค่แรกเป็นคนที่ได้ไปที่ผ่านมามันไม่มีหลักจากการเมืองออกแนวผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงเป็นคนที่ใช้สถานที่ราชการแล้วกับคนละพรทำมาที่โชว์สมัยก่อนถ้าเกิดตั้งแผนแล้วถ้าไปตั้งก็จะมีว่าเราเป็นสมุทรท็อปไทยเรามันติดตั้งได้ยังไม่ติดตั้งก็ต้องคูณในสองสามเดือนของมันจริงเลยอาจจะใช้เวลาถ้าไม่ลงก็ถ้าไม่ลงก็ไม่ได้หรอกตอนนี้มันเหมือนจะว่าเราลอกตัวเลยนะเพราะว่าเขาเรียนได้แบบที่เป็นคนอย่างเด็กดองใหญ่นะทีมที่ลงทำได้ที่สุดในระดับ 30% คือมันเป็นเมืองชอบมันก็ไปสร้างสถานีฟ้าเมื่อโกงไประดับมันต้องระดับด้านดำเนินนะว่าดูไม่ได้เลยเดี๋ยวว่ามันมาตั้งรายการคนชนะจริงจริงมีคนตามมาด้วยงานอยู่ย่านที่ตุ้ยไอ้ฟ้าทำอยู่เกี่ยวกับไปถึงมาที่ไหนโผล่ไม่ได้ทีมงานเขาบอกเลยว่าอยากจะมาเสนอขอเงินทำงานแล้วทำได้กลับไปอยู่บ้านนะเดินขนาดนี้ใช่อยู่ใกล้ลูกใกล้เมียถ้าลูกเมียอยู่น่าขึ้นสบายตามมาที่สองที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ติดตั้งติดถึงตรงนี้ไปวนติดต
รองตรงนี้ออกมันก็ค่อยๆสกัดยืดขนาดนี้ไปไอ้ที่ตัดขนาดนี้เราไปห้ามไม่ให้มันตายขยะไม่ได้เลยจริงๆอ่ะแบบว่าคิดเคยพี่ต้องก็พูดแล้วอะไรแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้องก็บอกว่าอย่างนี้ดีมากแต่ก็พออีกครั้งนึงครับผมตรงนี้เขาก็ถามพี่ต้องคือมันช่องนั่นเองนั่นมันที่ที่แบบที่จะบอกว่าต้องมีการนั่นสิคือไม่ง้อแต่คือถ้าอยากทำก็บอกว่าจะบอกทางนี่คือเราไม่ร้อนไม่ร้อนไอ้พวกที่สูงเยอะไม่ได้นี่มีเงาเงาเดือดเลยไม่ใช่เลยว่าเรามาทำสายสายคือแบบว่าคุณนี่มันก็มันลดลงไปในตัวเองเลยคือนี่คือมีความผิดคือคือนี่การที่มีเจ้า20%การที่20%ในการทำงานเขาคือโอ้โหนี่คือความผิดของเขาเองมากเลยเขาไม่รู้แล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยแต่ที่ประกอบการรู้สั่งเครื่องอะไรมาที่เครื่องส่งเครื่องขายแล้วที่วันนี้ที่จัดงานในสิ่งที่เขาเนี่ยมีความยากแทนเสียงที่ยังไม่ได้ไม่เป็นดีไม่เข้าดีกว่าในหมดเครื่องเซ็นเซอร์เลี้ยงหมดเครื่องพิพิธภัณฑ์ยิงเตือนซึ่งเลี้ยงหมดดีแต่งเสียงมากเลยนะถ้ามีข้อแต่ที่สบายทางตรงนะหลักเรื่องคือว่าว่าที่ไม่เหมือนกับห้องกำลังไม่ได้ต้องมีสมาชิกพร้อมรถที่มีต้องมีสูตรและสูตรนี้ทำดีที่สุดที่สุดคุณจะรู้ว่าคุณจะสอนใครเส้นคุณจะรู้ว่าคุณจะรู้ว่าสูตรนั่นแหละโอ้ยมีสูตรมีที่สั่งถ้ามันมีสูตรแล้วมันต้องแข่งกันคู่ต่อไปได้จำกัดจำกัดทำด้วยความรู้ได้ไม่มีที่สั่งที่เดียวที่ซื้อ 3,000 ตัวเนี่ยคนอยู่บ้านก็ที่ต่อเขาไม่มีคนจ่ายเสียงก็ได้เรื่องยิ่งตีเบาแล้วมันมีจุดเล็งไหมจุดเล็งมันก็มาอยู่แล้วมันจะมาแบบอ๋อแบบว่าแบบแบบชัดทุกระยะเลยนะใช่ครับมาแบบที่เห็นขาครับเฮ้อชิบหายแล้วไม่มีจอดีกว่าประหยัดไปอ๋อเออเข้าใจเข้าใจนั่นก็มึงสองซอสนะคือแบบเวลาเขาถ่ายพวกกีฬากันเขาก็ไม่ต้องดูเลยเพราะมันอ๋อเออเพราะมัน cover ประมาณแบบติดบนหัวแล้วก็มองไม่เห็นอยู่นะเกินอาหารกันนะหายไปแล้วเคมีมันแย่มากเลยก็เลยเลิกกินไปเลยมันไล่อ่ะ
ดีที่ออกกำลังกายรีบคิดไม่ออกไปหมดแล้วมีเงื่อนไขดับขันบัตรที่เป็นเหอแล้วดับขันบัตรเนี่ยมันจะขับของเสียที่ใต้ผิวออกมาให้หมดพวกคือข้อสารเคมีบางคนผู้หญิงทาแล้วผื่นขึ้นเรื่องใช้จริงเขาลืมไปว่าไอ้ที่เขากินเคมีเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังเยอะมากมันกำลังขับออกมาแต่มันผลุกแล้วจะดีวันที่สองมันไม่ค่อยขึ้นวันที่สามที่สี่เริ่มขึ้นขึ้นเหอะกันคนเราเริ่มมันจะค่อยดีขึ้นนะไม่ค่อยผ่าออกออกมาออกมันก็ใช้พวกสมุนไพรช่วงนึงของหมอที่แนะนำมาเป็นพวกสมุนไพรสมุนคุดอะไรพวกนี้ครับก็ดีนะครับแล้วก็มีพวกเจลมันคุดทาหน้าจริงๆแล้วตัวมันคุดดีแต่อ่อนแต่เทคโนโลยีที่พ่อมาทำสบู่มันไม่ดีว่าประเด็นตรงนี้คือความเป็นกรดค่า pH ตรงนั้นแหละมันเป็นปัญหาถ้าเกิดถ้ามีบางคุดแบบสกัดเป็นของเหลวลิควิดนะเอามาผสมกับซินซิงวอเตอร์นะโอ้มันเลยที่ร้านบ้าอาจจะดีก็ได้เมื่อก่อนผมเคยเป็นอาจารย์ที่ผมเขาบอกว่าให้ทำแบบบ้านๆเขาเอาเปลือกมาคุดมาอ๋อใช่ใช่แล้วมาคุดอะไรสักอย่างแล้วก็ให้ทานะผมทานอยู่ประมาณ2อาทิตย์รู้สึกดีเลยอ่ามันก็ดีรู้สึกไม่เออสิวไหนไอ้สิวที่เป็นหนองๆมันไม่เกิดเรียบแล้วหน้าก็แบบไม่มันอันนี้ก็เหมือนดีขึ้นนะแต่ว่านี่เป็นรอยแผลเป็นเก่าที่มันเกิดขึ้นใช่ลองก้าวเดี๋ยวก็ไรใจเย็นๆต้องใช้ดับขันบัตรไปก่อนก็จากสัก2เดือนน่าจะดีขึ้นจากก็อินพูฟไปเยอะเหมือนกันนะถ้าดูแล้วอินพูฟถือว่าอินพูฟเร็วเหมือนกันนะก็ใช้ได้นะเดี๋ยวลองถามเดี๋ยวถามครับพ่อว่ายังไงต่อจะเก่งก็เก่งรู้สามสิบแปดแล้วก็ขี่เรื่องแบบเขามีเครื่องวัดแบบของแบบมือนอกอ่ะที่แบบวัดดูขุมขนแล้วดูตารางผิวว่าผิวมันมีตารางดีไหมถ้ามีตารางดีมันจะบ่งบอกอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาแม่งแบบผิวอายุดีมากเลยคนทำสูตรพวกเนี้ยเก่งโคตรเดี๋ยวลองดูถ้าอีกประมาณสองอาทิตย์ถ้าอาร์ตยังไม่ดีขึ้นถ้ามันยังทรงๆเหมือนเดิมต้องไปดูอะไรบางอย่างแล้วอาจจะดูอะไรที่มันช่วยแก้อักเสบได้เสร็จแล้วข้างในผิวแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียจะเป็นของกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปกินตอนนี้ผมก็ไปกินของมันมื้อเย็นจะไปกินซื้อสลัดกับคนจัดมื้อหน้านี่โอ้โหโคตรเฮลตี้เลยเดี๋ยวนี้จะได้เลยเนี่ยมันก็ไขมันลดไปเยอะเลยพี่เพราะว่าถ้าไม่ยืดผมว่าไม่กินนะลดก็ของมันลงไปผมว่ามันต๊อกเยอะเลยเมื่อเย็นไปหนักมื้อเช้ามื้อวันมันได้ใช้เลยถูกเช้าวันหนักสุดเลยใช่เช้าหนักสุดมื้อกลางวันจะลองเฮ้ย2ทุ่มนี่2ทุ่มแล้วถอดนั้นดีได้แล้วนี่ไปครับThank you.
Thank you.
รู้วันไหนงงพร้อมครับพร้อมครับไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับวันนี้เหรอวันนี้ทีมทองกับเกาหลีชนะเกาหลีได้ 2-1 โอ้โหน้องๆต่อเดือนไอ้นี่ไม่คุ้มปล่อยแต่เราชนะคะแนนนะเสมอกรรมการเสมอ2คนเราชนะคนเราเลยแบบได้ความรู้ทุกคนติดโอ่งนะเพราะทุกทีมไอ้เนี่ยเหมือนกับมวยหญิงครับแล้วกรรมการจะดูให้ดีอย่างไรเอาเลยเอาเลยพี่ดานเนาะด้วย
Yeah, good.
ต้องซ้อมแบบจริงจังเลยก็ไล่ก็ไล่ไม่ได้ยิงกินเยอะเลยขอบคุณต้องการได้ได้ให้ผมนั่งได้ได้เอามาคู่กันหน่อยเออแล้วอาร์คู่กับพี่นะให้เราก็ลงการแรกให้เราโอเคครับเรานั่งครับเอาละโอเคแล้วก็ไปเหนื่อยไปเหนื่อยมากพี่ต้นไม่ค่อยยิงก่อนที่ต้นเกิดเหตุจะเยอะพิษกับพวกตั้งใจแต่เพราะไวรัสมันอยู่ไม่ได้พวกเชื้อหวัดโดยที่มันจะเกิดแน่พวกนี้ไม่ได้ต้องตีแล้วต้องไม่ยั้งเลยไม่เราชอบลืมคือไม่ตีสั้นชอบไหวแล้วเราเห็นอาร์ตีแบบว่าคือวันนี้อาร์ตหลอกฝันที่มิ่งโดนหลอกตามไปด้วยไปเป็นเออตลกไหมเนี่ยเราไม่ควรจะดูเราควรดูแค่รูปขั้นที่ไปใช่ไหมที่แค่ที่เข้าดูที่เอาหมดคนอื่นทีอาร์ตีที่เข้าดูอาร์ตบอกที่มิ่งไปตามแล้วทำเลยทำตัวไม่ถูกไม่ผิดจะได้หลอกให้กลับมาแข่งเองงั้นดูแค่รูปขั้นได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วไม่ร้านตอนนี้หยอดอ๋อนี่ไม่หยอดอยู่
สุดเลยนะใช่อันนั้นต้องจังหวะเล่นการได้เลยช่วยถึงจริงๆนะเขาปิ๊กเก่งแต่ลิมการจะมีลูกปิ๊กมันทำเป็นแบบมันตีเลยมันทำแบบมองๆแล้วก็เลยแล้วมีต่อไปตลอดปุ๊บติดตรงนี้อันนั้นเฮ้ยอะไรเพราะมันโตฟังลูกเลยไอ้ช่วยมันเจ็บไปนิดนึงใช่ป่ะว่าไม่แน่ใจมันดูเหมือนตอนนี้กำลังมันใช่มันตำนานเลยนะมันก็สูงสีกันนะโอ้โหมีดอกด้วยโอ้โหใครอ่ะ
ี้ข้างหน้าดูโอ้แจ๋วมากน้ำเยอะเลยเมื่อกี้กรรมการให้ใบแดงนะเนี่ยไปแข่งขันเลยพี่ไก่ไงผมหลายเกมละว่าถ้าไม่มีโอ้ลายมากลายมากที่แล้วพอดีมีงานผมก็เลยงานโชว์เปิดเครื่องเครื่องโกดังผมก็เห็นคนก็เยอะแล้วคนจะมาดูเท่าไหร่วะออกไปจังหวัดดีกว่าไปที่ไหนเนี่ยเลยอุดรขอนแก่นโคราชไกลนี่นี่ต้องไปพักวันหนึ่งไปเลยก่อนซ่อมเครื่องที่เลยเสร็จปั๊บตีเข้าอุดรพอเข้าอุดรซ่อมเครื่องอุดร2วันแล้วก็ตีเข้าขอนแก่นขอนแก่นเสร็จก็เข้าโคราชมาโคราชแล้วถ้าเรางานแบบนี้ถ้าเกิดมันไม่เสร็จก็อยู่ต่อมันอยู่ที่ว่าเคลียร์ได้ไม่ได้ถ้าเคลียร์หมดตัวก็ถ้าเสร็จก็ถ้าเรียบร้อยสมบูรณ์ก็กลับถ้าไม่เรียบร้อยก็ต้องอยู่ดีก็ต้องรักษายากมากไฟฟ้ามั่งไฮดรอลิกมั่งอะไรนี่นี่ทางที่ต้องรู้ด้านไฟฟ้าด้านจักรกลด้านอะไรนี้เราจบด้านนี้ตรงไหนจบทั้งยนต์ครับจบทั้งยนต์แต่ก็ต้องให้ด้วยจบทั้งยนต์ช่วยเหนือก็ยังได้นะยังรู้คืองานเดียวกันอยู่นะครับถ้ามาอิเล็กทรอนิกส์นี่ยากกว่าโอ้โหไม่ได้เลยได้เลยมันคนละเรื่องเลยเล็กนี่ต้องกลางไดอะแกรมคือว่าเรื่องนี้งานละเอียดคือมากครับยากกว่าใช่ไหมได้เรียนบางเรียนก็ยากกว่าต้องอ่านค่า IC ต้องรู้ว่าตัวนี้ทำอะไรทำยังไงจัดมันผมหลายคือบ้านถ้าเกิดทำเสียอะไรมอต้องทราบคือถ้าเป็นพวกแมนนวลเนี่ยเราเห็นแล้วงานวงจรที่เนี่ยเลี่ยงเลยถ้ามันเสียขึ้นมานู่นดูใหม่ดูไม่เป็นไอ้งานมันง่ายถ้าเราสนใจทำมันนู่นนี่ต้องไกลแค่2เส้นเองใช่ใช่ไอ้นี่ไฟ3เส้นไปเครื่องจักรเครื่องสามารถจับติดแล้วก็เข้าไปมอบแปลงที่เรียกว่าไฟโรงงานนี่คือสามารถติดขึ้นมันทำไมต้องทำไฟสูงมากกว่าคือมันแทสการ์ดมอเตอร์มอเตอร์กินแรงกินไฟเยอะมอเตอร์220เนี่ยมันจะปั่นอยู่ประมาณ2500
ประมาณเป็นของ180ครับ8ธาราดาต้า 1,500 รอบมันจะอัพขึ้นไปถึง 5,000 รอบมันได้แรงกว่ามันได้แรงกว่าไม่น่าเพราะนั้นนะผมเครื่องผมอ่ะไปเครื่องผมเป็นไฟ220ผมก็ไปติดตั้งที่โรงงานนึงโรงงานที่นอร์ทเอาไปเสียบปลั๊กไฟเขาปลั๊กเดียวมันร้อนเลยไฟสองไอ้ไมโครโฟนเป็นไฟไฟเบอร์ไฟเบอร์ติดมันจะมีตัวหม้อแปลงมันอยู่ตรงปลั๊กเดียวไอ้มันดับมันคืออุณหภูมิสูงคือตัดแล้วไอ้ใช้ที่ออฟฟิศไม่เห็นเป็นไรเลยพอมาที่โรงงานไม่มีอะไรกลับทุกทีแล้วผมก็เลยตอนแรกก็คิดว่ามันเสียกลับไปออฟฟิศไปดูตัวใหม่เหมือนนั่นเองปรากฏว่าได้ช่างดูไปดูมาไฟโรงงานไฟมันสูงแบบไฟ380แล้วมันเสีย220มันก็ปั๊บเดียวมันก็ร้อนอ่ะหาเออดีไหมครับดีมันไม่ชาร์จพลังมันคือเซ็นเซอร์ร้อนเกินไปไม่ดีที่ปั๊บไม่งั้นบุบแล้วคือเสมียนเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องพวกพนักงานที่เขาเราไปดักเขาเป็นว่า220เหมือนกันเขาเป็นมันทำสองพวกพวกนี้ยังไม่ดีหรือเปล่าเขาว่าคือผมไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไฟมันกันแรงนี่ถือนี่ไปเลยตัววัดไฟเช็ดแรมไปบ้านที่ถามสายให้ไฟขึ้นหมดนะพี่บอกว่า380เอาตัวไหนนะตัวเท็ดแลมมันจะเป็นหลอดมันเป็นด้านลำด้านไหนตรงใช่ไหมแล้วก็จะปลายเนี่ยปลายจะกลายอยู่หลอดพอเราจิ้มแล้วปั๊บติดหลอดนี่ถ้าสมมติเราสิจิ้มไปสามสายมันจะมีปลายมันจะแดงขึ้นหน่อย220เนี่ยมันจะเกมหลังๆก็มีแรงเกมแรกๆเกมนี้ไม่ไหวแล้วถ้าสามสายแดงหมดเลยแหละมีแรงมากไม่มีอะไรแย่เลยแล้วระวังอย่างคือเอา220กับ220แต่ไฟโรงงานไม่มีหลักสูงมากแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่ไฟบ้านมันจะมีร่วงเลยเป็นไงผลนี้ไปอ่ะหากันนิดเดียวไม่งั้นก็ไม่ถึงมิเตอร์ไปมิเตอร์วัดกันหายใจไม่ทันแก้มเลยแล้วบอกนี่ไปโรงงานทีมก็รู้ไปแล้วบอกนะอืมไปโอ้ยบายดูต่อไปเลยแก้มเลยเดี๋ยวผมลองถามนี่ก็เดี๋ยวรอขึ้นเรื่องเดี๋ยวขึ้นขึ้นดีเมื่อกี้ลองเชิงพี่ดูว่าเขาเล่นยังไงบอลง่ายบอลง่ายผมเอานะเดี๋ยวผมเล่นมาตั้งกองคือลงโอ้ยมันทุกคนไปเลยอ่ะมาสุดที่10 บาท20 บาทเออประมาณนั้นเสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันที่สุดของงานผมก็เพราะว่ามีสุขอ่ะนะถึงเวลาอาจารย์ให้มานั่งเป็นห้องนะ20ไม่ม้วนไปอ่านนะเรื่องรามเกียรติ์รู้หมดเขาสอบจอกันแล้วเขาบอกหมดอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยนะมาไปสวดมนต์ศีลธรรมมาไปเรียนสวดมนต์นะเข้าวัดเข้าวาเสาร์ที่ก็ไปเที่ยวเดินเล่นเสาร์อาทิตย์เล่นกับเพื่อนๆมีนกตกปลาน่าสนุกนะคือเมื่อก่อนสนุกกันเยอะมีสวนใช่ผมก็ไปสวนบ้านเขาเขาก็รู้จักเราเข้าไปนั่งกินขอให้กินแล้วก็ให้กินทำไม้ได้ไหมได้ผมนะขอต้มกินสองลูกสิมันก็เด็ดปลายมือเลยมันต้อนมันเปรี้ยวกินขอใกล้ต้นนะผมกินเป็นเ
กินต้นเขาเราไปกินใต้ต้นสวนไหนสวนแถวบ้านเก่าครับแถวตกตอนนี้มีสวนส้มสวนน้องตกนะฮะอ๋อแถวนี้เมื่อก่อนมีส้มบางมดเลยนะใช่ก่อนมีลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ที่นักขึ้นชื่อลิ้นจี่ส้มมีพวกมดอะไรแถวนั้นมันก็อยู่มาค่อนข้างโอ้โหออนไลน์แล้วมีสวนก็จะปลูกมะนาวมีหมูกะเพราโหระพาช่วงมีแป้งผักเล็กๆทำเป็นไม้เป็นไม้แล้วแต่ผมว่ายน้ำในตัวตายเพราะว่ามันเป็นซึ่งแท้ของมุ้งถ้าเราว่ายไม่แข็งเลยเอาขึ้นไหนลงขึ้นไหนลงคือถ้าจะมาล้างนี่มีที่ไก
ินนี้กูก็เดินแบบนี้กูบอกว่ากูไม่น่าไปผมไม่ต้องมีหัวเลยไม่ต้องมีหัวI'm gonna move it out.
เล่นเหรอไปหาหมอหรือกินยา